ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่จะมาพาทำกาแฟผลไม้ร่วมค่ะหวานขนาดนี้กำลังดีนะคะเรียกว่าคือมันเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยเลยอ่ะสวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่จะมาพาทำกาแฟอร่อยๆนะคะจะได้เป็นไอเดียค่ะว่าเวลาที่เราอยากอยู่บ้านทำกาแฟอร่อยๆเมนูแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นเมนูขายก็ได้ค่ะเนี่ยก็เลยว่าวันนี้มาแชร์นะคะเป็นเมนูกาแฟที่แบบว่าทำง่ายมากๆเลยเป็นชื่อเมนูว่า Mix Fruit Coffee หรือว่ากาแฟผลไม้ร่วมค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะสำหรับกาแฟผลไม้รวมเนี่ยก็มีของที่ใช้เนี่ยแค่นี้เองเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะมาทำเป็นกาแฟผลไม้รวมโดยใช้กาแฟตัวเบอร์4นะคะอิตาเลียนโรสค่ะอาราบิก้าคั่วกลางเข้มแล้วก็มาเป็นผลไม้รวมค่ะวันนี้เนี่ยใช้เป็นผลไม้รวมกระป๋องอย่างนี้เลยนะคะซึ่งจะใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้นะคะพอดีวันนี้เนี่ยหยิบของมาลีมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟรุตค็อกเทลนะคะสูตรผลไม้นะคะผสมลูกตาลในน้ำเชื่อมก็เขาก็จะเป็นมิกซ์นะคะเป็นแบบมีเยอะแยะเลยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะในนี้เขาจะมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าคือด้วยความแบบนึกไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยอยากหยิบเอาความผลไม้รวมมาค่ะมาใส่ให้นะคะหรือเราจะอยากจะใช้เป็นแบบลิ้นจี่กระป๋องเงาะกระป๋องสับปะรดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแชร์ให้เรียกว่าพอเป็นไอเดียเบสพื้นฐานนะคะจะได้ไปปรับใช้กับสูตรอื่นๆได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมาแชร์ให้เป็นสูตรสำหรับแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ไปเลยค่ะแต่ว่าขออนุญาตใช้กาแฟเป็นตัวเดียวกันนะคะซึ่งก็คือถ้าร้านไหนใช้22ออนซ์ก็ใช้กาแฟของตัวเองเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นไอเดียเท่านั้นเองค่ะพอมาเป็น96ออนซ์กับ22ออนซ์นะคะแน่นอนเราก็จะต้องใช้กาแฟนะคะแบบ2ช็อตนะคะเนี่ยก็เลยใช้ด้ามชงแบบน้ำไหล2ทางอย่างนี้นะคะแล้วก็บาสเกตอย่างนี้เลยค่ะ2ช็อตอย่างนี้นะคะก็จะดึงน้ำกาแฟมาค่ะสูตรละ2ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเนี่ยมาทำน้ำกาแฟมาก่อนเลยนะคะก็โอเคค่ะอันนี้เป็นนัวว่าออสการ์นะคะพอเราตั้งค่าน้ำเขาไว้แล้วเนี่ยค่ะก็เราก็จะได้น้ำกาแฟมา2ออนซ์นะคะอย่างที่เราต้องการเลยทีนี้เดี๋ยวนี้จะเตรียมกาแฟมา2แก้วเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้น้ำกาแฟนะคะแก้วละ2ออนซ์ค่ะมา2แก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกาแฟผลไม้รวมกันดีกว่านะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกระป๋องกันก่อนเลยค่ะเนี่ยก็เปิดเลยนะคะกระป๋องโอ้โหผลไม้รวมผลไม้เพียบเลยอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาเทเอาเฉพาะน้ำนะคะอ่ะปิดก่อนนะเทเฉพาะน้ำนะคะลงมาค่ะอย่างกระป๋องนี้นะคะถ้าเราดูน้ำแล้วเนี่ยได้มาทั้งหมดเกือบ8ออนค่ะแสดงว่าก็ทำได้หลายแก้วอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมาเริ่มต้นทำเลยดีกว่าค่ะเมนูแก้ว16ออนนะคะเราจะเทน้ำเชื่อมผลไม้รวมเนี่ยค่ะลงมาที่2ออนนะคะก็แต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยเนี่ยก็ปรับเพิ่มรสเอาได้นะคะแต่เนี่ยว่าอันนี้คือกำลังใส่ให้แบบว่าเป็นหวานของผลไม้ที่แบบกำลังแบบโอเคเลยเสร็จแล้วค่ะน้ำเชื่อม2ออนซ์เนี่ยใส่น้ำเปล่าค่ะที่2ออนซ์นะคะเอามาลดความหวานใส่ลงมาเลยค่ะคนเข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการตักผลไม้นะคะใส่ลงไปที่ก้นแก้วนะคะก็ตักเลยค่ะก็กะเอาที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วเราก็ตักน้ำแข็งค่ะพอเราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็เทกาแฟเลยนะคะ2ออนซ์ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักผลไม้เนี่ยค่ะท็อปหน้าอีกนิดนึงค่ะเนี่ยมีความแบบท็อปปิคอลนี่เห็นไหมคะน่าทานเนาะอ้าวโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนซ์นะคะเราก็เสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนซ์กันบ้างนะคะว่าพอถ้าหากว่าเราอยากจะขายแก้ว22ออนซ์เนี่ยเราจะใช้สูตรยังไงนะคะเนี่ยจะใช้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะ3ออนซ์ค่ะเนี่ยก็ใส่มาเลยนะคะ3ออนซ์เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงก็จะทำได้ประมาณสักเรียกว่า3แก้วเนาะก็ไปลองคำนวณต้นทุนกันเอานะคะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ราคาไม่เท่ากันอีกแหละแล้วก็เราจะชอบหวานมากหวานน้อยก็ไม่เท่ากันอีกแหละอ่ะน้ำเปล่า3ออนซ์ค่ะน้ำเชื่อม3ออนซ์น้ำเปล่า3ออนซ์นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตักผลไม้นะคะผลไม้เขาแบบเยอะมากเลยอ่ะเต็มกระป๋องเลยอันนี้ไม่ได้เปิดหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเหลือเดี๋ยวเราก็ไปแช่เย็นปิดฝาเขานิดหน่อยแช่เย็นไว้อีกได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเลยค่ะท็อปหน้าด้วยกาแฟ2ออนซ์ของเรานะคะเอานี่ก็ท็อปไปเลยค่ะ
น่าทานเนาะอยากชิมแล้วอยากชิมแล้วท็อปหน้าด้วยผลไม้นะคะผลไม้รวมคอฟฟี่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะผลไม้รวมกาแฟของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าเราได้กาแฟที่รสชาติแบบอร่อยยังไงนะคะแน่นอนค่ะอร่อยแน่ๆเพราะว่าต้องเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความเข้มของกาแฟเดี๋ยวนี้ชิมให้ดูแนะนำว่าเวลาที่เราแบบจะทานเมนูแบบนี้นะคะให้ใช้เป็นแบบหลอดบุกอย่างนี้ดีกว่านะคะหลอดที่ใช้สำหรับพวกชามุกชาบุกอะไรพวกนี้นะคะนี่เมนูมุกเมนูบุกจะได้แบบว่าได้เนื้อผลไม้ขึ้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ชิมอันนี้ก่อน96ออนนะเอาข้างล่างก่อนนะหวานขนาดนี้กำลังดีนะคะไม่หวานเกินไปค่ะแล้วก็ไม่จืดนะอร่อยอ่ะได้กินเนื้อผลไม้ด้วยดีนะเนี่ยเรียกว่าคือมันเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยเลยอ่ะดีเลยอ่ะสดชื่นสดชื่นแบบหวานๆเปรี้ยวเบาๆแล้วก็มีความเนื้อผลไม้หวานๆนะคะคือประมาณว่าจริงๆอ่ะกินแค่น้ำข้างล่างก็อร่อยละมีความแบบกาแฟลงมาสมมติคนละกันเพราะว่าบางหลายๆท่านก็จะชอบทานแบบคนใช่ไหมคนให้เข้ากันง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆแล้วแน่ว่าต้นทุนก็ไม่เยอะนะเพราะว่ากระป๋องนึงเนี่ยค่ะเขาก็ประมาณ 4-50 บาทเนาะแต่ว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะลองหายี่ห้อที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะน่าจะกระป๋องนึงได้ประมาณ3แก้วแล้วก็กาแฟทำเป็นเมนูทานที่บ้านได้เลยค่ะทำขายได้เลยค่ะนี้เล็กคอมเมนต์เลยค่ะแนะนำเลยนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะค่ะถ้ายังไงแล้วไปลองทำกันดูเลยค่ะถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะให้หาสูตรอะไรใหม่ๆนะคะก็บอกเข้ามานะคะเดี๋ยวเน่จะหาสูตรอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้หรือว่าอยากจะให้มาแชร์ความรู้มีคำถามอะไรได้หมดนะคะยินดีมากๆเลยค่ะถ้ายังไงแล้วกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆต้องกดกระดิ่งกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับเมนูผลไม้รวมกาแฟหรือว่า Mix Fruit Coffee นะคะก็อร่อยมากๆลองทำกันดูค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ